จะครองแผ่นดินโดยธรรมคือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไว้ถึงแสนจะโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยได้ภาคภูมิใจเสมอมาถ้ามีใครถามทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้แค่ได้ชมพระบารมีก็ยิ้มทั้งน้ำตาถ้าหากให้อธิบายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสู่สวรรคาลัยเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559แต่พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ยังคงเปี่ยมล้นอยู่ในดวงใจของประสบนิกรชาวไทยทั่วหน้าบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันครบกำหนดการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันจึงได้จัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน59รูปเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนขอยึดมั่นในการทำความดีการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและการร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญยั่งยืนตามพระราชปณิธานสืบไปผู้ทรงธรรม